รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับนี่คือโรนินทีวีสวัสดีครับโรนินทีวีวันนี้เราจะพาท่านไปพบกับไฮไลท์ของแมตช์ล่าสุดภูเก็ต FC เปิดสนามสุรกุลพบกับอยุธยาเกมนี้เป็นยังไงบ้างไปดูกันดีกว่าครับบนฝันที่แสนไกลหากว่าบนเส้นทางที่เราเดินไปยังคงหวังเส้นชัยอาจจะมีน้ำตาในบางคราวมีเรื่องราวที่มากมายแต่หากว่าเธอต้องการเอาละครับอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะครับช่วงต่อไปของเราพบกับสาวงามร่มเมืองของเมืองภูเก็ตจะเป็นใครนั้นเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันครับของเราวันนี้เราจะพาท่านไปกินลมชมวิวและจิบกาแฟกันด้วยบรรยากาศสุดคลาสสิกแถบเมืองเก่าของภูเก็ตด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีสจะเป็นไงกันบ้างไปดีกว่าวันนี้ฮะเรามาที่นี่ครับคุณผู้ชมเพื่อสัมผัสบรรยากาศความสวยงามอย่างแรกของธรรมชาติครับอย่างที่สองครับนั่นก็คือสถานที่ตำนานของจังหวัดภูเก็ตแห่งนี้ครับWe'll be right back.
ามาที่นี่แล้วครับจะไม่มาตรงนี้ก็แปลกๆพอสมควรครับเพราะว่านี่คือตำนานของภูเก็ตอีกหนึ่งแห่งครับที่นี่คือสะพานสระสินครับแต่ว่าอีกหนึ่งชื่อครับที่เรารู้จักกันดีนั่นคือสะพานรักสระสินนั่นเองมีความเป็นมามีตำนานเกิดขึ้นที่นี่ฮะสะพานแห่งนี้ครับเป็นสะพานที่มีหนึ่งคู่รักครับได้จบชีวิตลงฮะซึ่งจริงเป็นความรักครับของคนนะฮะสองชนชั้นฝ่ายหญิงครับเป็นหญิงสูงสักกับฝ่ายชายนั้นที่ทำอาชีพต่ำต้อยแต่ว่าความรักของเขาเนี่ยนะครับเป็นรักที่แท้จริงทั้งคู่ฮะถูกกีดกันเรื่องของความรักครับจึงทำให้ตัดสินใจฮะมาจบชีวิตของตัวเองที่สะพานแห่งนี้ครับและนี่คือมันจุดเริ่มต้นของตำนานทำให้คนเนี่ยฮะรู้จักกับสะพานสารสินแห่งนี้ซึ่งเป็นสะพานที่เชื่อมต่อระหว่างเกาะภูเก็ตครับและจังหวัดพังงานั่นเองฉะนั้นฮะทางนี้ครับซึ่งเป็นทางที่ทำให้สองจังหวัดนี้เชื่อมโยงถึงกันและมีตำนานเรื่องของความรักที่เขาเรียกว่ารักแท้แห่งสะพานรักสารสินแห่งนี้ครับ